สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวซูชินะคะร้านแยมเบอร์ช็อปนะก็วันนี้นะคะจะมาให้รีวิวกันเพราะว่ามันมีของจองก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้รับจองนะก็คือมันก็หลุดจองมาแล้วเพราะมีคนหนึ่งเขาจองแบบทั้งตะกร้าเลยอ่ะแล้วก็เลิกจองก็แบบว่าก็นี่นะคือจะต้องไปส่งนั่นก็มุมแพ็คนี่ก็จะมาเริ่มรีวิวกันนะตะกร้านี้25 บาทนะมันก็มีราคา10 บาทอยู่แต่เนี้ยมันไม่ใช่ฟองน้ำอ่ะคือแต่ไม่รู้ว่ามันนิ่มๆแต่ไม่รู้ไม่สโลเลยนะมันคืออะไรเหมือนจะไม่ใช่ฟองน้ำอ่ะโป่งๆอันนี้10 บาท2 อัน 10 บาทส่วน2 อันนี้20 บาทมีเค้กอ่ะที่มันถูกกว่าเพราะมันเล็กกว่าอันอื่นดูดิเทียบกับช็อกบอลเนี่ยมันเล็กกว่าแต่ว่าท็อปปิ้งนี่อ่ะดูดิน่ารักนะอันนี้เรารีวิวราคา10 บาทกับรีวิวราคา20 บาทไปเรียบร้อยต่อมารีวิวราคา25 บาทเริ่มจากหน้าแมวสโลเหมือนเดิมนะหน้าแมวรู้สึกจะมีหลายสีมากอันตังแมนช็อกบอลสโลมากสนูปี้น่ารักอ่ะอังหัวใจเหลืออันเดียวแล้วนะโดนัทโดนัทล็อตนี้นุ่มทุกอันทุกอันนะคะแต่สโลบางอันนะมันโชว์อย่างนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่ละอันก็มีหลายแบบหลายสีนะดูโดนัทมีหลายแบบหลายสีแมวก็มีหลายแบบหลายสีให้ทักมาทำนะเพราะว่าเรามีรูปอยู่ตะกร้านี้30 บาทนะคะอันแรกก็จะเป็นแพนเค้กโดนตัดคุมะมีแพ็กเกจด้วยคิตตี้โลดาวกระจายเยมโรหัวหมีโรเหมือนเดิมไหมบานเมลอนตังมีซอสวอฟเฟิลก็มีประมาณนี้นะแต่ละแบบก็มีหลายแบบสีก็ให้ทักไลน์มาถามเหมือนกันนะต่อมาจะเป็นตะกร้าราคา40 บาทนะคะแบบน่าจะเป็นข้าวเกี๊ยวคิตตี้สโลอยู่นะบางคนเห็นเป็นแคคเกอร์แต่ไม่ใช่แคคเกอร์นะเป็นข้าวเกี๊ยวเห็นไหมว่ามันสโลเนี่ยสโลเอามาจะเป็นคิตตี้มีแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวพานาลินสโลนะต่อมาจะเป็นราคา50 บาทนะคะเริ่มจากมันโถมันหัวใจมันคิตตี้มันเหลืองมันคิตตี้เฮดดูนะ2 ชั้นมีแทร็กนะสายสวยดีนะ2 ชั้นโซลด้วยดูนะผลไม้แซนด์วิชคูมะสโลเวอร์มินิรอยัลซอสเหลือแต่สีอ่อนอันเดียวนะปาอีทมีอีทมีมงกุฎไอศกรีม2 สีต่อมาจะเป็นราคา60 บาทนะคะอันแรกเป็นซาลาเปาคูมะมันมีทั้งแบบแบบนี้แล้วก็แบบนอนสไลด์แล้วก็จะเป็นแบบนอนสไลด์แต่คนละสีนะแบบนี้มันจะแข็งๆหน่อยเพราะว่ามันจะคล้ายๆโมเดลแข็งๆอะแต่น่ารักมากๆเหมาะกับคนที่จะเอาแบบไปให้กระเป๋าไม่ได้เอาไปเล่นอะไรนะคะโดนัทแมวมีลาบไหมคะฮัลโหลนะต่อไปจะเป็นราคา80 บาทค่ะมีอันเดียวนะที่80 บาทโซมากมากตำหนิตรงนี้ต่อมาจะเป็นราคา110 บาทค่ะอันแรกก็จะเป็นเพื่อนอันตังแมนที่ขายปกติขาย120แต่ที่ขาย110เพราะมันจะแข็งๆก็จะไม่ค่อยสโลนะอันนี้ก็เป็นอันตังแมน110โดรายากิมี3 แบบต่อมานะคะจะเป็นราคา120 บาทเมื่อกี้110แล้วเนาะก็ที่บอกว่ามีอันเนี้ยก็อันเนี้ย
อันเนี้ยโดยราคาที่ขายละ10เพราะว่ามันแข็งไม่ค่อยสโลว์แต่มันจะเป็นราคาละ20บาทไอศกรีมจัมโบ้ตัวเนี้ยมันจะกลมๆมันจะเหมือนคล้ายๆตำหนินะมันเหมือนเนื้อข้างในไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ส่วนอันนี้เป็นสีครีมธรรมดาต่อมาก็จะเป็นคัพเค้กครีมจัมโบ้แพนนาบันโดนัทเบโดบานเมลอนมีเบรดเดอร์ค่าบีบแรงกันมันจะเป็นราคา140บาทนะคะจะเป็นตั้งแผ่นพิกเล็ตนี้140นะต่อมาจะมาทวนราคาอีกรอบนะคะตะกร้านี้25บาททั้งตะกร้าเลยยกเว้นอันนี้โมจิ10บาทแล้วก็ส่วนมินิเค้กเนี่ยจะ20บาทส่วนที่เหลือก็25บาทนะตะกร้านี้ก็30บาทหมดเลยจะเป็นพวกวอฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยนะ30บาทนะคะตะกร้านี้ส่วนตะกร้านี้ราคาไม่เท่ากันเลยแต่40บาทก็จะมีแบบนี้แค่3แบบที่40บาทส่วนพวกบันไซมีเดียมของไซมีเดียมหรือว่ามีรอยัลซอฟไอติมอะไรพวกเนี้ย50บาทนะคะต่อมา60บาทก็จะมีซาลาเปาโดนัทแมวแล้วก็คุมะ3แบบนะที่60บาทต่อมา80บาทก็จะมีอย่างเดียวก็คือเต้าหู้ส่วนราคา110บาทก็จะเป็นเพื่อนอันปังแมนอันปังแมนแล้วก็เดรายากิของโดเรมอนนะมีแค่3แบบที่110บาทต่อมา120บาทก็จะเป็นไอติมโดนัทเบโดจัมโบ้แพนด้าบันบันเมลอนหมี่เบโดคาบิบันซานคัพเค้กก็ครบแล้วเนาะดูนะมันก็น่าจะครบแล้วแหละแล้วส่วนราคา140บาทเนี่ยเดี๋ยวก็คือปังแผ่นพิกเล็ตส่วนตะกร้าของแท้เราขอไม่ถ่ายนะเดี๋ยวคลิปยาวสนใจนะคะติดต่อทางช่องนี้เลย ID Line YAMUNAA ทักได้นะคะ YAกด stop คลิปแล้วไปแอดกันได้เลยนะก็อย่าลืมทักมากันนะคะ